วัสดีครับผมกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตของผมในแต่ละวันให้ฟังนะครับผมไปชมกันเลยแล้วเราก็กินข้าวเสร็จกันแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เราเกิดปัญหาอย่างหนึ่งนั่นคือดูนู่นสิแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาแทงสนุกกับเพื่อนๆครับตามกูแล้วครับก่อนเลยแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปเตะบอลที่สนามคีคาริน่าที่แจ้งวัฒนะนะครับผมไปดูกันเลยแล้วเราก็แตะบอลเสร็จแล้วนะครับผมนี่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จหัวยังเปียกเลยเราจะไปไหนกันต่อไปรอชมกันเลยA few moments later แล้วเราก็กลับไปถึงห้องกันแล้วนะครับไปนอนก่อนเด้อบ๊ายบายตื่นแล้วนะครับไวเหมือนโกหกถ้านอนได้ยินนะเราไปมอกันต่อวันนี้แล้วเราก็มานั่งทำการบ้านในตอนเช้าเลยก่อนไปเรียนงานเร่งด้วยแล้วเราก็เสร็จกันแล้วนะครับกับการบ้านของเราแล้วเราก็อาบน้ำเสร็จกันแล้วนะครับผมแล้วเราก็จบกันแล้วครับกับวอร์ด1วันของผมไม่ใช่1วันดิวันครึ่งนั่นแหละประมาณนั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย